น้องสวยขนาดนี้เอาเข้าวงการไหมคะได้ละครสักเรื่องไหมคะเป็นไรค่ะให้เรียนหนังสือดีกว่านะคะเพราะว่าน้องคงไม่เหมาะกับละครนะคะทำไมอ่ะตั้งก็ตั้งไม่เหมาะไม่เป็นไรค่ะทำไมอะคะค่ะให้น้องเขาไปเติบโตด้วยตัวเขาเองดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหามากกว่าจะชัวร์หลายคนมองใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอันนี้พี่ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเลยนะคะเขาจะทำอะไรให้เขาทำด้วยตัวเองดีกว่าคือหลายคนถามเลยค่ะพี่กาวว่าเมื่อไหร่จะพาน้องเข้าวงการแบบว่าไม่ได้ละครของเราเองหลายคนถามเนาะก็มีคนถามค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไงเราก็มุ่งให้เขาเรียนหนังสือนะคะเพราะเขาใกล้จะจบแล้วแป๊บเดียวไปนี่โตแล้วจะจบแล้วค่ะตามค่ะอยากเล่นละครนะจริงๆแล้วตังว่าไม่เหมาะค่ะตังว่าตังอยู่ในแนวแฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวอยากจะมาช่วยเขาทำหนังทำละครต่อทีหลังดีกว่าค่ะเขาอยู่เบื้องหลังค่ะชอบไหมคะกับการแสดงชอบการอยู่เบื้องหลังมากกว่าค่ะตอนนี้ก็เรียนทำทางด้านนั้นอยู่ค่ะจะช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างคะก็อยากทำอย่างที่คุณแม่ทำเป๊ะค่ะอยากทำใช่ค่ะมีความสุขรู้สึกดีเลยค่ะรู้พี่เหมือนหายเหนื่อยไหมใช่อ่ะโอ้ยดีจังเลยรู้ขอบคุณนะคะเห็นรู้อย่างนี้เราหายเหนื่อยไหมคะพี่รู้สึกว่าฉันจะคงจะได้พักสักวันหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยงานถ่ายแบบของน้องนะคะงานแฟชั่นของน้องอันนี้ที่เราตกลงกันไว้มันจะเป็นให้เรียนเป็นหลักแล้วก็งานอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าช่วงว่างช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องเรียนฟิล์มเรียนเกี่ยวกับทำหนังทำโปรดักชั่นก็คิดว่ามันน่าจะช่วยอาชีพเราได้มากกว่าที่ดึงมันมีขออนุญาตถามไปย้อนถามถึงนี้ค่ะใจด้วยน้องน้องก็มีงานทำนะคะแล้วก็จะได้คอยติดตามผลงานน้องก็เอาใจช่วยคุยล่าสุดก็ตอนที่มีเรื่องข่าวตอนนั้นนะคะก็น้องก็บอกว่าจะไปเล่นรู้เล่นนี่อะไรก็บอกเขาก็ทำตามนั้นค่ะสาขาต่อไปเวลาเราจะแบบสัญญาดาราคนไหนจะกั้นใครต้องมีกฎรัดกุมมากกว่านี้ไหมคะไม่ต้องมีเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าพี่ทำโรงเรียนการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพี่คือการสร้างคนมาใช้ในวงการเอาไปเลยมีอีกเยอะเพราะเราต้องสร้างเราต้องให้คนมาเรียนแล้วเล่นแล้วได้ไปเล่นใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งเราก็เรียกเขามาใช้ได้พี่ว่ามันดีกว่าไม่จำเป็นต้องมาเป็นของเราคนเดียวมันไม่ถูกจริงๆแล้วก็เสียความรู้สึกกับการที่มันเกิดกรณีแบบนี้แบบนี้ไม่เสียความรู้สึกการดาราจะย้ายค่ายเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่ได้โกรธกันเราอยู่ในวงการนี้วงการมีแค่นี้จุ๋ยวันหนึ่งพี่เรียกมาเขาก็บอกเขามาเล่นไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะเราไม่ได้มีเรื่องโกรธกันเรารักกันอยู่ไปด้วยค่ะนี่แต่ว่าจะมีปัญหากับทางพี่บอยหรือเปล่าคะทางการนากับเอ็กแซกจะมีปัญหากันไหมคะถ้าแบบขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการเรียกเกิดขึ้นนะคะซึ่งพี่คิดว่าถ้าถามว่าจะมีปัญหาไหมพี่ว่าคงไม่มีคุณบอยก็คงเข้าใจถ้าจะเรียกแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีโปรแกรมที่จะเรียกเลยแต่จริงๆแล้วถือก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับทางเอ็กแซกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือในตัวของเนื้องานทั้งคู่เอ็กแซกกับการนาจะมีปัญหากันไหมคะหลายคนแบบที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยว่าคือไปอยู่คนในวงการเดียวกันจะบอกอะไรให้ไหมพี่กับคุณบอยก็เพื่อนกันพี่ไม่มีการแข่งขันอะไรกันในวงนี้หรอกเราเพื่อนกันแล้วอย่างที่พี่บอกพี่ทำโรงเรียนการแสดงพี่ยินดีนะใครจะมาเอาดาราพี่ไปไหนมาไหนเนี่ยเอาไปเลยพี่ให้ได้ทุกใครทุกช่องนะเพราะพี่สร้างมาเพื่อการนี้ไม่ต้องคุยเลยน้องเขาก็โตแล้วอยู่มานานแล้วใครจะเอาใครไปไหนก็ไปได้เลยค่ะถูกใช่ในคืนนี้ตาก็โอเคนะถือว่าสำหรับคนที่เราปั้นมาตลอดชีวิตแล้วคนไปขนาดนี้ถือว่าตาใจใหญ่นะไม่โกรธไม่เครื่องไม่รู้สึกไม่โกรธแล้วยังมีอีกเยอะที่อยากจะให้ไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไงเราจะเอามาอยู่ตรงนี้ทำไมถ้าเด็กที่เราสร้างแล้วเขาไปแบบพัฒนาได้ดังขึ้นดีขึ้นอันนี้เรามีความสุขใช่ป่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่ตาอะไรอยากจะบอกถึงนะคะว่าตอนนี้เขาไปหันก็ฝากบอกว่าดิฉันเป็นแฟนคลับนะคะฉันก็จะติดตามดูผลงานค่ะเอาใจช่วยค่ะและอย่าลืมที่พูดไว้นะคะวันหนึ่งเรียกมาก็มานะคะ